อยากรวยเหมือนหงหวยต้องลงทุนอย่างไรไหนขอเสียงคนที่ซื้อหวยหรือสลากินแบ่งหน่อยค่ะเพื่อนๆคะถ้าอยากจะถูกหวยเราต้องลุ้นนะคะแต่ถ้าวันนี้เราเอาเงินมาลงทุนอยากรวยไม่ต้องลุ้นกันเลยค่ะอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวนะจะเล่าให้ฟังกันค่ะตัวเลขหน้าหวยนะคะจะมีทั้งหมด6หลักด้วยกันค่ะซึ่งตัวเลขหน้าหวยตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวเลขที่ไม่ซ้ำกันเลยค่ะนั่นหมายความว่าเราจะมีตัวเลขตรงนี้อยู่ทั้งหมด1ล้านตัวด้วยกันฉะนั้นถ้าเราอยากจะถูกรางวัลที่1นั่นหมายความว่าเราต้องถูก1ในล้านหรือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์โอกาสที่จะถูกหวยรางวัลที่1นะคะจะอยู่ที่ 0.0001% เท่านั้นเองค่ะหรือถ้าสมมติใครบางคนอาจจะบอกว่าอ๋อถ้างั้นเราค่อยไปถูกรางวัลที่ใกล้เคียงละกันก็จะมีโอกาสถูกเพียงแค่0.0168เท่านั้นเองค่ะฉะนั้นถ้าสมมุติใครบางคนที่ถูกหวยนะคะอาจจะต้องใช้อาศัยดวงอาศัยโชคชะตาหรือก็ต้องเป็นคนที่โชคดีมากๆเลยนะคะวันนี้เราลองมาดูกันนะคะว่าถ้าเราเปลี่ยนจากเงินที่ซื้อหวยแล้วต้องลุ้นมาเปลี่ยนมาเป็นการลงทุนดูซิว่าเราจะได้เงินอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ค่ะยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าเราอะค่ะเอาเงินที่เราต้องซื้อหวยนะคะในราคาที่80บาทแล้วนำเงินที่เราต้องซื้อหวยตรงนี้ทั้งปีมูลค่าเท่ากับ 1,920 บาทนะคะแล้วก็เปลี่ยนจากการซื้อหวยนำมาเป็นการลงทุนแทนสมมุติถ้าเราได้ผลตอบแทนจากการลงทุนนะคะอยู่ที่ประมาณ 10% ต่อปีแล้วเราลงทุนแบบนี้สม่ำเสมอเป็นระยะเวลาทั้งหมด30ปีนะคะเราจะมีเงินอยู่ที่ 315,000 บาทโดยประมาณค่ะก็อยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าแล้วทำยังไงที่เราจะเปลี่ยนจากเงินที่ซื้อหวยสามารถรวยเหมือนถูกหวยได้จริงๆนะคะยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าเราเปลี่ยนจากเงินที่เราซื้อหวยนะคะเป็นจำนวนทั้งหมด20ใบในแต่ละงวดนะคะแล้วก็เปลี่ยนเงินงวดนี้ตรงนี้ค่ะมาลงทุนนะคะเป็นระยะเวลาทั้งหมด30ปีด้วยผลตอบแทนเฉลี่ยที่มัน 10% นะคะเท่ากับว่าเราลงทุนต่อปีอะค่ะอยู่ที่ประมาณ38,400 บาทต่อปีนะคะซึ่งเท่ากับว่าเราใช้เงินต้นในการลงทุนนะคะอยู่ที่ 1,152,000 โดยประมาณเท่านั้นเองแต่รู้ไหมคะว่าจากการที่เราลงทุนแบบนี้สามารถทำให้เราเสมือนถูกหวยรางวัลที่1เลยเพราะในวันที่เราลงทุนครบ30ปีเราจะมีเงินมากสูงถึง 6.3 ล้านค่ะโอ้โหจาก1ล้านกลายมาเป็น6ล้าน3ไม่ธรรมดาเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยเปลี่ยนจากเงินที่เราต้องมาซื้อหวยแล้วต้องมาลุ้นเปลี่ยนมาเป็นการลงทุนที่ทำให้เราลงทุนอย่างสม่ำเสมอแล้วก็สร้างโอกาสในการลงทุนดีกว่าค่ะแต่สมมติเราบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบซื้อหวยมากๆเลยจะไม่ให้เราซื้อหวยเลยเนี่ยก็คงจะไม่ได้แล้วเราจะควรจะทำยังไงดีนะคะวิธีการค่ะอยากจะให้เราเริ่มต้นนะคะทุกครั้งที่เราซื้อหวยอาจจะเอาเงินนะคะไปลงทุนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันค่ะแล้วเราลองมาลุ้นกันดูว่าเงินที่เราซื้อหวยกับเงินที่เราไปลงทุนสุดท้ายเงินก้อนไหนจะได้เยอะกว่ากันค่ะแล้วก็พบกับน้ำได้ใหม่ที่รายการพองพองรายการที่จะทำให้เงินกู้พองขึ้นด้วยการวางแผนการเงินที่ Wealth Me Up Channel ทั้งทาง Facebook Line IG และ YouTube ค่ะขอให้เราทุกคนรวยกว่าการถูกหวยนะคะบ๊ายบาย